สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบทุกท่านครับมีคำกล่าวที่เพราะมากเขาบอกว่ามือที่เกาะกุมความสบายไว้ย่อมไม่ว่างพอที่จะเอื้อมคว้าความยิ่งใหญ่มาครอบครองนะครับฉะนั้นครับครูบาอาจารย์ได้สอนอยู่เสมอว่าในฐานะของการทำงานหากเราเป็นนักขายนะครับอันนี้ขอเป็นนักขายเนาะหรือจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอื่นก็ได้จะมีทั้งหมด7ข้อนะฮะที่ครูบาอาจารย์บอกเอาไว้เราลองมาฟังกันดูดังต่อไปนี้นะครับท่านบอกว่า 1. เราต้องตระหนักว่าตัวเรามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทีมงานอย่างไรอันนี้เหมาะสำหรับลีดเดอร์นะครับ 2. เราจะไม่เกี่ยงกันทำงานแต่จะช่วยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของทีมงานครับ 3. เราพร้อมให้ผู้อื่นตรวจสอบวิธีการทำงานด้วยความเต็มใจหรือไม่ 4. เราจะมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่องานที่ทำอย่างเต็มความสามารถไหม 5. เราจะไม่ทอดทิ้งงานและภาระหน้าที่แม้จะรู้สึกว่างานที่ทำนั้นมันน่าเบื่อ 6. เมื่อทำผิดเราจะยอมรับผิดพร้อมทั้งนำความผิดนั้นมาเป็นบทเรียน 7. พิจารณาผลดีผลเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งผู้ฟังทุกท่านครับทุกเส้นทางของความสำเร็จมีความว่ารับผิดชอบความรับผิดชอบร่วมทางอยู่ด้วยเสมอฉะนั้นครับนี่คือจิตสำนึกที่เราควรจะมีในบทบาทหน้าที่ของเราความรับผิดชอบถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเรื่องราวต่างๆทั้ง7หัวข้อนั้นสามารถนำมาผสมผสานได้และขอย้ำว่ามือที่เกาะกุมความสบายไว้ย่อมไม่ว่างพอที่จะเอื้อมคว้าความยิ่งใหญ่มาครอบครองนั่นก็คือในหลายๆครั้งเราควรตัดสินใจออกจากคอมฟอร์ตโซนทำในสิ่งที่เคยทำก็จะได้แต่สิ่งที่เคยได้หากตัดสินใจลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำชีวิตก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมนำมาส่งมอบวันนี้ขอทุกฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ